เรื่องความยากสี่อย่างเรื่องเอรกะปัตตะนาคราชพระศาสดาทรงอาศัยนครพาราณสีประทับอยู่ที่โคนไม้ซีเจ็ดต้นทรงปรารบพระยานาชื่อเอรกะปัตตะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาบัตเล็กน้อย ไม่แสดงเสียก่อนให้โทษในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนพระยานาคชื่อเอรกะปัตตะเป็นภิกษุหนุ่มขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคายึดใบตะไคร้น้ำกอหนึ่งแม้เรือแล่นออกไปโดยเร็วก็ไม่ยอมปล่อยทำให้ใบตะไคร้น้ำขาด ภิกษุหนุ่มไม่ยอมแสดงอาบัติด้วยคิดเสียว่านี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยเขาได้ทำสมณธรรมในป่าทั้งสิ้นสองหมื่นปีในการใกล้มรณาภาพได้รู้สึกเหมือนว่ามีใบตะไคร้น้ำผูกคอแม้เขาอยากจะแสดงอาบัติแต่ไม่เห็นภิกษุอื่นในบริเวณนั้นจึงเกิดความทุกข์ใจว่า เรามีศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นพระยานาคร่างกายประมาณเท่าเรือกโกลนเขาได้มีชื่อว่าเอรกะปัตตะพระยานาคนั้นแลดูอัตภาพแล้วได้มีความเดือดร้อนว่าเราทำสมณธรรมตลอดก,กาล ได้เป็นผู้บังเกิดในที่มีกบเป็นอาหารในกำเนิดแห่งอเหตุตกษัตย์ในการต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้แผ่พังพานใหญ่บนพื้นน้ำในแม่น้ำคงคาวางธิดาไว้บนพังพานนั้นให้ฟอนรำขับร้องเขาได้ออกอุบายเพื่อให้ทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า โดยมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราจักได้ยินความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้นด้วยอุบายนี้แน่ผู้ใดนำเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้เราจักให้ธิดากับนาพิภพอันใหญ่แก่ผู้นั้น ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนเขาวางธิดานั้นไว้บนพังพานให้ธิดายืนฟ้อนและขับเพลงขับว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีทุลีบนพระเสียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากทุลี อย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนพานชาวชมพูทวีปทั้งหลายต่างพากันมาด้วยมุ่งหวังในตัวนางนาคมานวิกาจึงขับเพลงแก้ด้วยกำลังปัญญาของตนของตนนางย่อมห้ามเพลงขับตอบนั้นนางยืนอยู่บนพังพานทุกกึ่งเดือนขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้นตลอดพุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้ว พระาศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้ครั้งนั้นพระาศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจดูโลกทรงเห็นมานกชื่ออุตระเข้าไปภายในขายพระยานของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าจากมีเหตุอะไรได้ทรงเห็นแล้วว่า วันนี้เป็นวันที่เอรกะปาตะนาคราชทํำที่ดาไว้บนพังผ่านแล้วให้ฟ้อนอุตรมานพนี้เรียนเพลงขับแก้ที่เราให้แล้วจักเป็นโสดาบันแล้วนำเพลงขับนั้นไปสู่สำนักของนาคราชนาคราชฟังเพลงขับแก้นั้นแล้วจักทราบว่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจากมาสู่สำนักของเราเมื่อนาคราชนั้นมาแล้วเราจะกล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่ในการจบคาถาสัตว์ประมาณ84,000พันจากตรัสรู้ธรรมพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นประทับนั่งนโคนต้นซึกต้นหนึ่ง ในบรรดาต้นศึกเจ็ดต้นที่อยู่ในที่ไม่ไกลจากเมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปทั้งหลายต่างพากันนำเพลงขับแก้ของตนมาประชุมกันในที่ที่ธิดาของเอรกะปัตตะนาคราชขับเพลงพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตระมานกกำลังไปในที่ไม่ไกลจึงตรัสว่าอุตระเธอจงมานี่ก่อน ทีนั้นอุตรามานพได้ถวายบังคมพระาศาสดานั่งลงแล้วพระาศาสดาตรัสถามเขาว่าเธอจะไปไหนอุตรามานพก,กราบทูลว่าจากไปยังที่ทีท่ิดาของเอรกะปตะนาคราชขับเพลงพระพุทธเจ้าข้าก็เธอรู้เพลงขับแก้เพลงขับหรือ ข้าพระองค์ทราบพระพุทธเจ้าข้าเธอจงกล่าวเพลงเหล่านั้นดูก่อนทีนั้นอุตรามานกได้ขับเพลงแก้ตามความรู้ของตนพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าแน่อุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับแก้เราจักให้เพลงขับแก้แก่เธอเธอต้องเรียนเพลงขับแก้นั้นให้ได้ ดีละพระพุทธเจ้าข้าทีนั้นพระาศาสดาตรัสกับเขาว่าอุตระในการที่นางนาคมานวิกาขับเพลงเธอพึงขับเพลงแก้นี้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่าทุลีบนพระเศียร ผู้ไม่กำนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีผู้กำนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านพระาศาสดาครั้นประทานเพลงขับแก้แก่อุตรามานพนั้นอย่างนี้แล้วตรัสว่าอุตระเมื่อเธอขับเพลงขับนี้นางจากขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอ อย่างนี้ว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบัเทาอย่างไรอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราทีนั้นเธอพึงขับเพลงขับแก้นี้แก่นางว่า คนพานอันห่วงน้ำคือกามโอคะเป็นต้นย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นเสียด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความกเกษมจากโยคะอุตระมานกได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผิผล ขณะกำลังเรียนเพลงขับแก้นี้เทียวเขาไปสู่ที่ที่นางนาคมานวิกาอยู่กล่าวว่าผู้เจริญฉันนำเพลงขับแก้เพลงขับมาแล้วพวกท่านจงให้โอกาสแก่ฉันเขาได้คุกเข่าไปในท่ามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยู่นางนาคมานวิกายืนฟ้อนอยู่บนพังพานของพระบิดา แล้วขับเพลงขับว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเลร่าชื่อว่าเป็นพระราชาอุตรามานพขับเพลงแก้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชานางนาคมานวิกาขับเพลงโต้แก่อุตรามานพนั้นอีกว่า อย่างไรเราพระราชาชื่อว่ามีทุลีบนพระเสียรพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีทุลีบนพระเสียรอย่างไรเราชื่อว่าปราศจากทุล okay. ีผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากทุลีอย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนผ่านผู้กำหนัดอยู่ ท่านเรียกว่าคนพานคนพานอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปคนพานอันห่วงน้ำคือกามะโอคะเป็นต้นย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นเสียด้วยความเพียรอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะ บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะนาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนาคราชพอฟังคาถานั้นทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงดีใจคิดว่าเราไม่เคยฟังชื่อบท เห็นปานนี้ตลอดพุทธันดรหนึ่งผู้เจริญพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหนอหนาคราชจึงเอาหางฟาดน้ำเกิดคลื่นใหญ่ขึ้นพังฝั่งทั้งสองข้างพวกมหาชนที่อยู่ใกล้ฝั่งทั้งสองฝากจมลงไปในแม่น้ำนาคราชนั้นยกมหาชนเหล่านั้นวางไว้บนพังผาน ส่งถึงฝั่งแล้วเข้าไปหาอุตรามานพถามว่าแน่นายพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอุตรามานพกล่าวตอบว่าประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งมหาราชมาเถิดนายพวกเราจะพากันไปนาคราดได้ตามอุตรามานพไป ฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกันนาคราชนั้นเข้าไปสู่ระหว่างพระรัศมีมีพันนะหกถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้ยืนร้องไห้อยู่ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับน,นาคราชนั้นว่านี่อะไรกันมหาบอพิษนาคราชกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ได้ทำสมนธร,รรมสิ้นสองหมืปีแม้สมนธรรมนั้นก็ไม่อาจช่วยข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์อาศัยเหตุที่ทำให้ใบตะไคร้น้ำขาดไปเล็กน้อยถือปฏิสนธิในอเหตุุกสัตร เกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ตลอดพุทธันดรหนึ่งพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคำของนาคราชนั้นแล้วตรัสว่ามหาบาพิษชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนัก การฟังพระสัตวธรรมก็อย่างนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยลำบากยากเย็นเมื่อจะทรงแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยากการฟังพระสัตธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากในการจบเทศนาเหล่าสัตว์84,000พันได้ตรัสรู้ธรรมฝ่ายนาคราชควรจะได้โสดาปัติผลในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้เพราะเหตุที่ตนเป็นสัตว์ดิรชาน นาคราชนั้นถึงภาวะคือความไม่ลำบากในฐานะทั้งห้ากล่าวคือการถือปฏิสนธิการลออคราบการวางใจแล้วนอนหลับการเสพเมถุนกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและการจุดติที่พวกนากระทำได้ลำบากเนื่องด้วยสรีระแห่งตนเขาย่อมได้เที่ยวไปด้วยรูปแห่งมานพนั่นแหละ เรื่องความยากสี่อย่างจบ